เนธานออกโรงชี้แจงกรณีโดมปกรณ์มีภาพคู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนธานสุขขาวภรรยาของโดมปกรณ์ลำออกมาชี้แจงแทนสามีหลังมีภาพของสามีถ่ายคู่กับเจ้าของผับดังติดเชื้อโควิด-19 จากกรณีบัมเมมโมรีเจ้าของผับดังประกาศติดโควิด-19 ทั้งก่อนหน้านี้ยังโพสต์ภาพร่วมเฟรมพระเอกโดยเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กประกาศติดโรคที่กำลังระบาดวิกฤตตอนนี้ว่าเมื่อวานนี้ผมมาตรวจโควิดและผลออกเมื่อเช้านี้ผลคือติดโควิดจากลูกค้าเมมโมรี่ไม่รู้ว่าติดจากใครท่านใดที่มาที่ร้านตั้งแต่วันที่21ถึง31ธันวาคมให้กักตัวด้วยนะครับพนักงานทุกคนของเมมโมรี่90ลาซานกักตัวทั้งหมดครับ14วันครับส่วนเรื่องร้านตำนัวไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ได้ให้พนักงานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกักตัวเป็นเวลา14วันเหมือนกันและทางร้านใช้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สุ่มเสี่ยงจากสาขาอื่นมาบริการร้านตำนัวนะครับรีบกักตัว14วันอย่าเข้าใกล้ชิดกับทุกคนใส่แมสล้างมือพรุ่งนี้น่าจะมีประกาศจากสบค.นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ต้องโพสต์เพราะเป็นห่วงทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าติดกับลูกค้าคนไหนเหมือนกันตัวผมเองไม่มีภูมิคุ้มกันจึงติดเชื้อง่ายมากครับเพราะผมเปลี่ยนไตมาจึงต้องทานยากดภูมิหมอบอกว่าจะออกอาการเร็วมากกว่าคนอื่นๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีข้อมูลการตรวจมาให้ด้วยนะครับในรูปด้านล่างจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆทั้งนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม63ที่ผ่านมาไม่กี่วันบัมเมมโมรี่มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพระเอกและนักร้องดังโดมปกรณ์ลำทำเอาหลายคนเป็นห่วงหนุ่มโดมไปด้วยนั้นล่าสุดนักร้องสาวเมทัลสุขขาวภรรยาของโดมปกรณ์ลำออกมาชี้แจงแทนสามีหลังมีภาพของสามีถ่ายคู่กับหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่ารูปนั้นคือรูปเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งคนรอบตัวที่ไม่รู้ก็แสดงความเป็นห่วงเข้ามาทางตนและพี่โดมแบบรัวๆขนาดคุณพ่อของตนยังไลน์มาหาตนว่าให้ไปตรวจโควิดรวมถึงคนที่ใกล้ตัวพี่โดมด้วยด้านพี่โดมก็บอกตนว่ามีนักข่าวโทรมาหาเต็มเลยซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะช่วงนี้ข่าวแบบนี้ก็จะเซนซิทีฟเขาก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่านั่นเป็นรูปเก่ารวมถึงเขาก็มีเรื่องกังวลใจก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยที่ถูกยกเลิกงานเปลี่ยนทั้งการเป็นดีเจและขึ้นคอนเสิร์ตส่วนตอนนี้ตนกับพี่โดมก็กักตัวเองอยู่บ้านมาได้สักพักใหญ่รวมถึงไม่รับงานเลยช่วงว่างๆแบบนี้ตนก็คงจะนั่งทำเพลงไปเรื่อยๆและอาจจะได้ปล่อยในช่วงสิ้นเดือนนี้ช็อกวงการพี่ฉอดสายทิพย์ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่เอกสารระบุชัดถึงสาเหตุการตัดสินใจกลายเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับปี2021ไปซะแล้วสำหรับการประกาศยุติบทบาทในฐานะกรรมการบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนของ2ผู้บริหารมากฝีมือดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินและนางสายทิพย์มนตรีกุลนะอยุธยาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อดีเจพี่ช็อตซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้บริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนได้เขียนคำอธิบายเป็นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทพร้อมทั้งระบุใจความว่าบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินดร.ลัคนาและนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานางสายทิพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนด็อกเตอร์ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา BJP ช็อตหรือนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงการทำงานของคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ไปจนถึงงานผู้จัดละครแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammyก็ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของนางสายทิพย์หรือดีเจพี่ช็อตเช่นเดิมพี่ช็อตสายทิพย์ลาออกแกรมมี่ลุยคุมทัพธุรกิจเอนเตอร์เทนร้อยล้านบินนางสาวไทยถามวัคซีนโควิดใช้เกณฑ์อะไรเลือกฉีดหวังจะไม่กระจุกอยู่แค่กลุ่มเดียวบินสิริธรนางสาวไทยปี2563ทวีตข้อความถามฉีดวัคซีนโควิดใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกว่าควรได้รับหลังรัฐบาลประกาศ 1-2 เดือนวัคซีนเข้าไทยล็อตแรกบิ๊กตู่ตอบแล้วปมล็อกดาวน์คุมโควิดแย้มข่าวดีอีก 1-2 เดือนได้วัคซีนล็อตแรกบินนางสาวไทยหลังรัฐบาลประกาศ 1-2 เดือนวัคซีนเข้าไทยล็อตแรกล่าสุด5มกราคม64ทวิตเตอร์บิน SIREETHORN ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ของบินสิริธรลีอารามวัดนางสาวไทยประจำปี2563และตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2562-2563ได้ทวีตข้อความทวิตเตอร์ถึงกรณีที่ประเทศไทยกำลังจะนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่าสงสัยจริงงงซื้อวัคซีนมาดีนะแต่กระจายยังไงใครทีเรียกกฎเกณฑ์การได้รับคืออะไรหวังว่าจะมีเนื้อไม่งานก็คิดไม่ได้ว่ากลัววัคซีนกระจุกอยู่กลุ่มเดียวเราแค่อยากให้ถึงคนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเองยังไม่ได้จะตำหนิอะไรใครกลัวจะเข้าใจผิดเพราะก็เชื่อว่าคนทำงานกำลังทำอยู่แค่เรสประเด็นว่าถ้าวัคซีนมาแล้วมันจะต้องมีใครทีเรียออกมานะหรือถ้ามีแล้วแชร์ได้จ้าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเผยคลิประทึกตกม้าตัวลอยยาย่ารีบเข้าไปช่วยดูแลทำเอาหลายคนตกใจไปด้วยเมื่อได้เห็นคลิปที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกประสบอุบัติเหตุตกม้าขณะกำลังฝึกซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคลิประทึกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่าคุ้มมากบินลงมาเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูป้าซึ่งในภาพคลิปนั้นเห็นอย่างชัดเจนว่าใบเฟิร์นที่กำลังขี่ม้าอยู่นั้นจู่ๆม้าก็หยุดเลยทำให้ใบเฟิร์นตัวลอยตกออกมาจากตัวม้าอย่างจังทันทีแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังยิ้มได้เพราะได้นางเอกในดวงใจอย่างยาย่าอุรัสยาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น่ารักรีบเข้ามาช่วยดูแลประคบน้ำแข็งให้ซึ่งหน้าตายาย่านั้นดูตกใจกว่าเจ้าตัวที่ตกม้าเสียอีกและยาย่าก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของใบเฟิร์นด้วยว่าบินลงมาต่อหน้าต่อตาเก็ตเลสกรีนเร็วๆเพียงงง